าชมผู้คนหน่อยชมผู้คนหน่อยถ่ายข้างบนหน่อยไหนโอ้ yes ว้าวยังหล่อเลยยังหล่อเลยถ่ายรูปนี่นู่นผู้คนอยู่ข้างบนนู่นจ้าตรงนี้เราจะเดินลงไปตรงนั้นเขาจะเป็นธรรมแล้วก็ลงเรือเขาไปได้จ้าเขามีเรือเขาไปนะจ้าตอนนี้กำลังรอซื้อตั๋วอยู่ตั๋วเต็มค่ะไปอีกแล้วจ้ะทุกคนวันนี้ก็พากันไปเข้าธรรมเข้าป่าอีกแล้วจ้าถ่ายตัวเองไม่ไหวต้องถ่ายคนอื่นเหนื่อยอันนี้ก็ระหว่างทางกลับจากโมราเวียไปที่ปรางนะจ๊ะเราก็แวะตามทางเพราะว่าเขาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวคืออยู่บนภูเขาแล้วก็ลงเขาอีกทีจ๊ะก็จะมีธรรมอยู่ในนั้นจ้ากลัวจังเลยค่ะเมื่อกี้พวกเราก็เดินคืนเขาจ้ะนะคะทุกคนเพื่อที่จะมานั่งกระเช้าตรงนี้จ้าถ่ายคนนู้นถ่ายคนเหมือนเขาไปดูว่าแอลิสคอมิกกูจ้ากำลังลงเขาไปแล้วจ้านี่ก็จะเป็นช่องว่างเล็กๆระหว่างภูเขาเรานั่งกระเช้ากันเพื่อที่จะไปดูธรรมนะจ๊ะทุกคนดูมีเดนดิกุยดูมีเดนเมื่อกี้ก่อนที่เตรียมตัวเพื่อที่จะมาเข้าทำการหมวยไม่ได้ถ่ายทำวิดีโอนะจ๊ะทุกคนเพราะว่ามัวแต่หาเสื้อกันหนาวใส่กันจ้าเพราะว่าสามีบอกว่าต้องใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าอยู่ในธรรมเนี่ยคือจะหนาวมากๆจากที่มีเงินเหรอนี่เป็นธรรมที่เกิดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะจ๊ะทุกคนในธรรมนี้ไม่ได้อยู่แค่ใต้ภูเขานะจ๊ะแต่ว่าคือลงลึกไปใต้ดินเลยจ้ะทุกคนNašeho druhého dne jste se už určitě všichni všimli. Náš nejdelší stalaktit měří 4,5 metru a to jsou polohu při vstupu do jeskyně. Nese jméno Strážce. ตอนนี้พวกเราก็อยู่ในธรรมที่มีความลึกจากพื้นดินประมาณ140เมตรจ้าทุกรูปภาพทุกอย่างที่เห็นอยู่ในธรรมเนี่ยเกิดจากธรรมชาติล้วนๆไม่มีฝีมือของมนุษย์เลยนะจ๊ะคนเห็นพวกหินต่างๆเมื่อกี้นี้ไหมคะจริงๆแล้วว่าถ้าดูในตาจริงอะคือมันสวยมากเหมือนแก้วเหมือนมรกตนะจ๊ะทุกคนมันสวยมากๆเลยแต่ว่าเราใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอในที่มืดเนาะ
แสงมันก็ไม่ได้เต็มที่ภาพมันก็ไม่ได้สวย 100% เหมือนที่เราดูตาเปล่าเลยนะจ๊ะทุกคนส่วนป้ายสีขาวๆที่เป็นรูปซอนเนี้ยที่มีเลขก็จะบอกถึงระดับน้ำที่มันเคยขึ้นมาถึงตรงนี้นะจ๊ะทุกคนดูนี่นะจ๊ะหินที่มีลวดลายต่างๆนานาพวกเขาเกิดจากหยดน้ำนะคะทุกคนหยดน้ำที่หยดทุกๆวันนะคะทำให้เขาก่อเกิดเป็นหินต่างๆนานาแบบนี้นะจ๊ะมันสวยงามมากๆเลยจ้าธรรมชาติคืออเมซิ่งจริงๆแต่เอาจริงๆด้วยนะถ้าคนมีโรคประจำตัวที่แบบว่ากลัวความมืดกลัวความแคบจะเข้าทำนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันแคบมากๆเตี้ยมากๆเลยจ้าทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราเดินออกจากถ้ำหนึ่งไปอีกถ้ำหนึ่งเพื่อที่จะไปล่องเรือกันจ้าเดี๋ยวหมวยจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศลองเรือในถ้ำกันนะจ๊ะว่ามันน่ากลัวน่าตื่นเต้นขนาดไหนแต่ก่อนที่จะเข้าไปนั่งเรือทุกคนดูบรรยากาศตรงนี้นะจ๊ะนี่เราก็อยู่ลึกลงมาจากพื้นดินพอสมควรนะจ๊ะเห็นน้ำบ่อนั้นไหมคะเล็กๆนั้นนะคะความลึก50เมตรจ้ะทุกคนแล้วดูจ้าสูงนี่จ้ะทุกคนพวกเราได้เดินลงมาในถ้ำอีกที่หนึ่งแล้วนะจ๊ะเพื่อที่จะมารอนั่งเรือกันนะจ๊ะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยจ้าทุกคนเห็นช่องเล็กๆตรงนั้นไหมจ๊ะนั่นแหละจ้าเรือจะออกมาจากตรงนั้นจ้าแล้วก็จะพาพวกเราล่องไปข้างในนั้นเพื่อดูบรรยากาศต่างๆอยู่ในถ้ำนะจ๊ะเรือลำแรกมาแล้วจ้าแต่ละรอบชั่วโมงเข้าชมในถ้ำเขามีจำกัดจำนวนคนเข้านะจ๊ะก็เช่นกันการนั่งเรือเข้าชมในถ้ำแต่ละลำนั้นเขาก็จำกัดคนนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องเรือจะจมหรือปัญหาต่างๆเลยจ้าเพราะแต่ละจุดของจุดชมหรือระหว่างทางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่กับเราตลอดเวลาเลยจ้าเรือลำแรกไปแล้วเดี๋ยวเรือลำที่สองเราก็จะไปกันนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไปรอชมกันว่าข้างในเป็นยังไงจ้าดูสีหน้าคนตื่นเต้นจ้าหมวยเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่รู้ว่าข้างหน้าเรานั้นน่าจะได้เห็นอะไรบ้างpo které poplujeme zhruba 450 metrů. Po celou délku plavby si dávejte pozor na hlavy, v žádném případě pak nebudete dávat ruce na skály, na okraj a už vůbec ne přes okraj lodi. Poplujeme v těsné blízkosti skál, místy se od skály budeme přijít, mohli byste se velice těžce zranit. Také čistý zákaz po celou délku plavby používám blesky a jakákoliv světelná. Plavby je zvyko černé nebo také čertovo. Černé podle zbarvení okolního vápence. Čertovo, podle vstupu do pekla přímo před vámi. ทุกคนเห็นช่องที่มีไฟสีแดงๆนั้นไหมจ๊ะเขาบอกว่าอันนั้นน่ะมันจะเป็นช่องทางไปนรกจ้าโอเคเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นประตูที่ไม่ชี้คุมินันตอบที่คุมินันสปิราล protože nad námi je teď zhruba 140 metrů čistého devonského vápence 80 cm široká. Při tom rozšiřování se kámen nevyvážel, nechával se volně padnout ke dnu. ทุกคนเห็นไหมจ๊ะช่องที่เราล่องเรือกันนั้นมันแคบมากจ๊ะเซดูพาราโบลาโฮเซลามาเกรคอนชัสบุยดีวุสเซซาดูซานิมโบลาลาสกาเลสเซนสกาเมเนลิบุยดีkterý vydávají příčí se klapy zářečního světla. Za spravodlivo pozorného se na hlavě byl se značet do zvlávy, byl se otáčet zhruba 180 stupňů. นี่พวกเราก็ต้องระวังหัวกลัวชนหินข้างบนกันด้วย17 metrů. Jezí se také říká malé kvadrato.
To protože jste skály a trávníky vypáří jako by odložené kulisy a opony divadla. ในช่องที่เราล่องเรือกันเมื่อกี้คุณเห็นไหมจ๊ะมันแคบมากๆดีมากๆเพราะว่าช่องนั้นน่ะเขาสร้างมาด้วยมือจ๊ะทุกคนเขาไม่ได้ใช้เครื่องจักรเจาะแต่อย่างไรเลยนะจ๊ะทุกคนณจุดนี้หมวยอยากจะบอกว่าคือสวยมากทุกอย่างเป็นหินมีรูปแบบต่างๆนานาสวยเหมือนมรกตรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในสวรรค์ใต้น้ำเลยจ้ะทุกคนตอนนี้หมวยก็ได้ออกมาจากถ้ำแล้วนะจ้ะทุกคนอันนี้ก็เป็นทางออกจากถ้ำเลยจ้ะทุกคนจริงๆข้างในอ่ะสวยมากแล้วมันมีอะไรเยอะแยะมากมายให้ดูให้เห็นแต่ว่าเสียดายหมวยไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้เพราะว่าเครื่องมันเต็มจ้าตอนนี้ก็มานั่งพักจิบกาแฟแล้วก็เอาเวลามาลุกวิดีโอภาพเก่าๆทิ้งจ้าแต่ขากลับไปที่รถเราไม่ได้นั่งกระเช้ากลับนะจ๊ะทุกคนเราจะเดินทางด้วยเท้ากันจ้าเพื่อการออกกำลังกายอีกระยะทางเดินกลับไปที่รถก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2 ชั่วโมงกว่าๆนะจ๊ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นการขึ้นเขาลงเขาเลยจ้าระหว่างทางก็บรรยากาศจะประมาณนี้จ้ะทุกคนมีน้ำไหลตลอดทางเลยจ้าน้ำก็จะเย็นๆหน่อยนะอยากอาบน้ำอยากเล่นน้ำก็ไม่กล้าลงเพราะว่าเย็นจริงๆเลยจ้าได้วันนี้ทางวันคือใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเต็มๆเลยจ้ามีทั้งภูเขามีทั้งธรรมมีทั้งป่ามีทั้งแม่น้ำบรรยากาศคือดีเวอร์สาดหนูไม่ได้หรอกนะเอาจริงๆเลยค่ะทุกคนไม่อยากกลับบ้านเลยเอาเต็นท์มากางนอนที่นี่เลยได้ไหมไปจ้ะทุกคนกลับบ้านกันขอบคุณที่รับชมคลิปนะบ๊ายบาย